ไปดูตราสารหนี้กันหน่อยปรากฏว่ามีข้อมูลค่ะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีลักษณะการขายหุ้นนะคะขายตราสารหนี้ในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็อินเดียค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็ดูมูลค่าสุทธิก็ไม่น้อยนะคะอยู่ที่ 2.06 พันล้านดอลลาร์ค่ะนักลงทุนต่างชาติที่มีการเทขายตราสารหนี้เนี่ยนะคะถ้าไปดูเฉพาะที่มาเลเซียเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง862ล้านดอลลาร์ไปเทียบกับมิถุนายนซึ่งมีการขายเนี่ยนะคะน้อยกว่าสักประมาณ7เท่าตัวด้วยกันมิถุนายนมีมูลค่าการขายที่120ล้านดอลลาร์นะฮะแต่ว่ากรกฎาคมนี้862ล้านดอลลาร์ที่ขายออกมานะคะขณะที่ตราสารหนี้อินโดนีเซียค่ะถูกขายสุทธิอยู่ที่794ล้านดอลลาร์แล้วก็ตราสารหนี้ไทยถูกขายสุทธิเนี่ยนะคะ302ล้านดอลลาร์ตราสารหนี้อินเดียก็ถูกขายต่อเนื่องค่ะเป็นเดือนที่7ล่าสุดมีการขายสุทธิมูลค่าประมาณ105ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะในมุมมองของนักกลยุทธ์จากธนาคาร DBS ค่ะคุณดันแคนตันเขาบอกว่านักลงทุนทั่วโลกตอนนี้เขาระมัดระวังกับการปรับลดวงเงินซื้อสินทรัพย์ภายใต้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE แล้วก็ค่าเงินเอเชียก็อ่อนค่านะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสในภูมิภาคเอเชียอีกครั้งความเสี่ยงเชิงลบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีตอนนี้นักลงทุนก็ค่อนข้างจะกังวลใจกันพอสมควรเลยทีเดียวแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูนักลงทุนต่างชาติที่ไปซื้อตราสารหนี้เนี่ยนะเขาไปซื้อที่เกาหลีใต้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการซื้อสุทธิอยู่ที่ 8.07 พันล้านดอลลาร์คุณตันบอกว่าตราสารหนี้เกาหลีใต้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อที่แข็งแกร่งนะคะในยามที่นักลงทุนมีความกังวลเพราะการถือครองพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีบนพื้นฐานความการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีสำหรับการเติบโตระดับภูมิภาคที่ชะลอตัวและตลาดโลกมีความผันผวนนั่นเองนะคะคุณดันแคนตันนี่ก็จากธนาคาร DBS นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ